ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ใบเตยมาทำคลิปพลิกอากาศในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้ออะไรหัวข้ออะไรอัปเดตความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณวันนี้มาแนวความรักนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เวลานี้นะคะขณะที่เราอาจจะมีความสัมพันธ์อยู่ไม่กล้าไปถามกันตรงๆหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคต่างคนต่างไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วทีนี้เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคะว่าตอนนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้เลยนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราจะไม่ได้แบบอ่านแบบจริงจังซีเรียสมากนะคะแต่เราแค่มาส่องความรู้สึกของฝั่งเขาคนนั้นเนาะว่าเขาเป็นยังไงเขาสบายดีไหมนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะก็หัวข้อประมาณนี้นะคะใบเตยมีไพ่ให้คุณเลือกนะ3กองนะคะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะ1กอง1กลุ่ม1ใบนะคะที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหดึงดูดใจดึงดูดสายตาใบนี้แหละดึงดูดใจใบนี้แหละดึงดูดสายตาคุณเลือกไปได้เลยนะคะเลือกแล้วเราก็จะไปดูคำทำนายกันเนาะว่าคนที่เรามาถามถึงคนที่เรานึกถึงหรือเราอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วนะคะตอนนี้เขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะแล้วก็เขาคิดถึงเราบ้างไหมนะคะหรือว่าคิดยังไงเป็นห่วงหรือให้กำลังใจเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคอาจจะพูดคุยกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้รู้หรือยังไม่ได้แน่ชัดในเรื่องของความรู้สึกหรือความชัดเจนเราอยากจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขากันนะคะหมายเลข27หมายเลข44หมายเลข45นะคะก็นานๆทีปีหนนะคะจะมาทำหัวข้อเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์วันนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะถ้าตรงเนี่ยให้กำลังใจไปเตยด้วยนะฝาก Subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์นะคะก็อ่ะเลือกกองไพ่เลยนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในส่วนของพี่ตะกรุดนะคะรุ่นต่างๆรุ่นที่ใบเตยใส่อยู่เนี่ยจะเป็นสีชานมแบบนี้นะคะไม่รู้ชัดหรือเปล่าสีชานมแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตะกรุดพระพิฆเนศนะคะสนใจก็สามารถสั่งจองได้เลยนะคะตะกรุดพระพิฆเนศแล้วก็จะมีรุ่นนี้ที่เป็นท้าวเวสสุวรรณแบบนี้นะคะไม่ใช่ท้าวเวสสุวรรณของเขาเรียกว่าท้าวกุเวนน้อยร้อยล้านนะคะรุ่นนี้นะคะจริงๆแล้วท้าวกุเวนกับท้าวเวสสุวรรณเนี่ยคืออาจจะเรียกคนละอย่างต่างกันแต่ว่าความหมายเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็นะใครสนใจรุ่นนี้นะคะท้าวกุเวนน้อยร้อยล้านก็ทักมาสั่งจองสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็จะมีรุ่นนี้ที่เป็นหยกน้ำผึ้งนะคะเป็นกำไลหินน่ารักน่ารักตะมูตะมินะคะแบบนี้นะคะสามารถสอบถามได้เลยหินขนาดเล็กๆนะคะใครที่ชอบหินเล็กๆอันนี้เป็นอาเกตนะคะอาเกตสนใจสั่งจองได้เลยทักมาสอบถามไปเตยได้นะคะจริงๆแล้วมีหลายรุ่นนะคะสนใจวอลเปเปอร์สนใจตะกรุดสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะมีแอดมินตอบให้นะจองคิวเวลาให้นะคะใบเตยก็จะโพสต์ไว้ในหน้าชุมชนมีเบอร์ติดต่อนะคะแล้วก็มี ID Line ก็แอดไปสอบถามจองคิวได้นะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะได้วอลเปเปอร์อยากจะสั่งจองพี่หินพี่ตะกรุดหรือน้องแหวนโชคดีก็ทักมาสอบถามใบเตยได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะตอนนี้มีแหวนโอมนะคะราคาน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็มีนโมเมตานะคะสนใจสอบถามได้นะคะในเพจในไลน์เนาะแล้วก็ฝากไปติดตามในเพจเพิ่มเติมด้วยนะคะมีกิจกรรมดีๆมาเรื่อยๆนะคะโอเคนะคะเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองหนึ่งด้วยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะทุกๆท่านเลยเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะมาเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะอ๋อไม่ใช่สิวันนี้เรามาสแกนใจคนที่เรามาถามถึงเนาะอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เวลานี้ว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกแบบไหนยังไงอะไรแบบไหนยังไงนะคะเราไม่กล้าไปถามตรงๆเราก็เลยมาถามผ่านไพ่กันเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะชาวกองหนึ่งก่อนอื่นเราไปส่องคนของคุณก่อนว่าคนของคุณเป็นใครนะคะคนคนนี้คือใครอยู่ที่ไหนนะคะเขาเป็นใครนะคะหรือเขามีความเกี่ยวพันกับคุณยังไงคุณถึงได้มาถามถึงคนคนนี้นะคะนานๆทีมาทำแนวนี้ก็จะพยายามอ่านอย่างเต็มที่นะคะเพื่อนๆก็
คอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยนะคะตื่นเต้นว่าไม่ได้ทำแนวนี้นานแล้วเขาอาจจะเป็นคนธาตุไฟก็ได้นะคะเมษสิงห์ธนูค่ะคนคนนี้คล่องแคล่วว่องไวนะคะคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วเป็นคนที่ฉลาดนะฉลาดกระชับกระเฉงมีวาทศิลป์ในการพูดในการเจรจาภาทีนะคะคุยเก่งนะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนเป็นเพื่อนคุณได้ด้วยเขาเป็นคนรอมชอมนะรอมชอมไม่ชอบการทะเลาะค่ะมีวาทศิลป์ในการสื่อสารในการเจรจาที่ดีวางตัวเป็นนะคะคือเด่นก็คือเป็นชาวธาตุไฟนั่นแหละเป็นเมษสิงห์ธนูนะคะรอมชอมทำงานเก่งฉลาดคล่องแคล่วว่องไวคิดแล้วลงมือทำพูดจริงทำจริงนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดรวดเร็วนะคะคิดอ่านวิเคราะห์อะไรได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมุ่งเน้นหรือโฟกัสให้ความสำคัญกับงานเป็นพิเศษนะอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาวิศวกรสถาปนิกนะคะหรืองานที่เป็นงานออกแบบนะคะต่อเติมรับเหมาก่อสร้างนะคะหรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภาษาเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะหรือทำงานในส่วนราชการก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับต่างแดนนะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูต่อนะว่าคนคนนี้เป็นใครอาจจะเคยรู้จักคุณมาก่อนนะคะเคยเป็นเพื่อนกันเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันมัธยมประถมหรืออาจจะเรียนสถาบันเดียวกันมาก่อนนะคะหรืออาจจะไม่ได้เรียนด้วยกันหรือไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรอกแต่พอมารู้จักกันเนี่ยมันทำให้คุณกับเขามีความผูกพันคุ้นเคยกันเป็นพิเศษนะคะคือมันคลิกอะเจอกันมันคุยกันได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองเนาะแล้วก็มีความคุ้นเคยนะคะเขาอาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับต่างแดนนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติเลยก็ได้หรือทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับแพทย์หมอพยาบาลหรือทำงานในโรงพยาบาลเลยหรือเป็นเซลล์เป็นตัวแทนนะคะขายพวกวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์นะคะหรือเป็นคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณกับเขาเนี่ยสิ้นสุดความสัมพันธ์กันแล้วแต่ว่าคุณยังนึกถึงเขาอยู่คุณยังไม่ได้ลืมเขาก็ได้นะคะหรืออีกในอย่างนึงก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายคลินิกวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตหรือไม่ก็เป็นเซลล์เป็นตัวแทนเป็นคนที่ทำงานที่อยู่ในโรงพยาบาลเป็นสายวิชาการเป็นสายสนับสนุนเป็นสายที่เป็นเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเป็นแพทย์ก็ได้เป็นหมอเป็นพยาบาลได้หมดนะคะนะหรือเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้คุณกับเขาเนี่ยมีความผูกพันกันลึกซึ้งทีเดียวนะคะเขาคนนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกวูบไหวอ่อนไหวนะคะมีความรู้สึกที่มันละเมียดละไมเนาะเวลาที่คุณได้เจอกับเขาเนี่ยมันทำให้คุณเองอาจจะเสียความเป็นตัวเองได้หรืออาจจะมีลักษณะของการที่คุณรู้สึกดีกับคนคนนี้มากๆนะคะรู้สึกดีกับเขามากๆรู้สึกผูกพันหวงแหนอยากจะมีเขาในชีวิตนะคะในสภาพในสถานะไม่ใช่สภาพสิในสถานะที่โอเคมันอาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกนะคะหรืออาจจะเคยเป็นแฟนกันมาก่อนหรืออาจจะยังไม่ได้เป็นนะคะคืออยากจะให้มันไปต่อได้นะคะแต่ไม่รู้ว่ามันมีเหตุอะไรทำไมมันถึงขึ้นไพ่เดทขึ้นมาอาจจะอยู่ไกลกันอยู่คนละที่กันก็ได้เนาะอาจจะเป็นชาวมีนกรกฎพิจิกเด่นก็คือพิจิกนะคะเนี่ยนะอาจจะเจอกันในสังคมในแวดวงสังคมเดียวกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนแนะนำผ่านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าบล็อกกันหรือยังนะแปดดาบขึ้นมาไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณบล็อกเขาหรือยังหรือเขาบล็อกคุณหรือยังนะคะเพราะว่ามันเป็นการปิดกั้นที่มันเกิดขึ้นมานะคะหรือคุณเองอาจจะปิดกั้นเขาหรือเขาเองอาจจะปิดกั้นคุณนะคะทำให้ความสัมพันธ์มันไม่ราบรื่นเท่าที่ควรมันไม่ราบรื่นเท่าที่ควรนะคะแต่เขาเองก็ยังนึกถึงคุณนะทีนี้เราจะไปดูในเรื่องของความรู้สึกของเขากันวันนี้ใบเตยมาส่องฝั่งเขาเลยนะฝั่งเราเนี่ยเราเอามาฟังเราลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะนะคะอ่ะอาจจะอยู่ในประเด็นนั้นก็ได้ประเด็นที่เป็นลักษณะของการที่เคยแต่งงานแล้วเลิกราหย่าร้างแล้วแบบมาเจอกันไม่รู้ว่ามาเจอกันถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าแต่ณเวลานี้เห็นการปิดกั้นเห็นความรู้สึกที่มันเจ็บปวดนะคะเห็นความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่
มันรักปนเจ็บปนเศร้าอ่ะนะขอดูนี้ขอดูซิไม่ใช่ขอดูนี้โอเคนะคะเอ๊ะอ่านให้โรแมนติกได้ไหมเนี่ยเราไปดูฝั่งเขากันว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณไม่ได้จะใช้บอสซาทาลอตนะคะในการไขข้อข้องใจของคนที่คุณมาถามถึงนะว่าตอนนี้เขาคิดยังไงก็ไม่รู้ว่าไพ่ฉบับนี้เนี่ยใบเตยจะอ่านได้ละมุนละไมอ่านได้ละเอียดหรือเปล่านะคะมาอัปเดตความรู้สึกของเขากันว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณดูสิถ้าบอสซาทาลอตยังไม่สามารถไขข้อข้องใจได้ก็เดี๋ยวใช้สำหรับอื่นเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าคุณกับเขาไม่ได้คุยกันถ้าปิดกั้นกันแล้วเนี่ยเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณไปดูกันดูสิขอให้คุณโชคดีนะคะได้รับข้อความดีๆเนาะจริงๆแล้วเราก็มาฟังสนุกๆ นี่แหละนะคะไปดูกันซิว่าโอ้โหขึ้นมาก็เป็นแรงดึงดูดเลยค่ะเครื่องมือค้นใจถ้าถามว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยโอ้โหคุณมีแรงดึงดูดมีอำนาจมีบารมีมหาศาลที่ดึงให้เขาอยากจะเข้ามาในชีวิตคุณอยู่ร่ำไปนะคะไม่ว่าจะเงียบหายไปนานแค่ไหนเนี่ยคุณเองเนี่ยนะยังมีอิทธิพลต่อใจเขามากๆพูดเลยนะคะมากๆกอไก่ล้านตัวคุณมีแรงดึงดูดคุณมีพลังงานบางอย่างอะที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณให้ได้ถึงจะปิดกั้นกันถึงจะจบกันไปแล้วอะแต่เขาก็ยังรักคุณยังรู้สึกดีกับคุณเสมอเห็นไหมคะรักใสๆเห็นไหมคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองมีอิทธิพลต่อใจเขามากๆเสมอไม่เคยแปรเปลี่ยนไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะจบไปแล้วหรือยังไม่จบนะคะทุกๆครั้งที่เขานึกถึงเขาคิดถึงคุณใจของเขามันก็จะมีความวิ่งวิ่งมีความใสๆเห็นไหมคะเหมือนรักสมัยวัยเรียนป๊อปปี้เลิฟอ่ะทุกครั้งที่นึกถึงคุณมันทำให้หัวใจของเขาชุ่มชื้นมันทำให้หัวใจของเขาเบิกบานมันทำให้เขารู้สึกดีและเวลานี้ถึงจะยังไม่ได้คุยกันหรืออาจจะต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ตามเขาเองนะคะไม่เคยลืมคุณเลยนะคะทุกครั้งที่เขานึกถึงชื่อคุณนึกถึงอะไรที่มันเกี่ยวกับคุณไปเจอเพลงที่มีความหมายที่มันเกี่ยวเนื่องระหว่างคุณกับเขาไปเจอร้านที่เคยไปนั่งทานข้าวไปนั่งทานกาแฟไปนั่งจิบชาเขียวด้วยกันอะไรอย่างนี้หรือไปเจอสถานที่ที่ไหนที่มันเห็นแล้วมันนึกถึงคุณน่ะเขาก็จะนึกถึงเขาก็จะคิดถึงวันเวลาเก่าๆนะคะมันก็จะเวียนกลับมาเหมือนละครเรื่องเก่าเหมือนหนังเรื่องเก่าเหมือนหนังสือเล่มเก่าที่เขาเคยได้อ่านแล้วเขารู้สึกดีคุณเป็นคนที่ทำให้เขาเองเนี่ยค้นใจตัวเองเจอว่าชีวิตเขาต้องการอะไรเป้าหมายในชีวิตเขาคืออะไรคุณค่อนข้างมีอิทธิพลกับความรู้สึกของเขามากๆนะคะถ้าเวลานี้คุณกับเขาต่างแยกย้ายกันไปเติบโตไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วเขายังอยากจะขอโอกาสนะวนกลับมาในชีวิตคุณถึงแม้ว่ามันจะมีหรือไม่มีก็ตามเขายังหวังว่าคุณจะมีความสุขยังหวังว่าคุณจะมีพลังในทุกๆวันที่คุณใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณปรารถนานะคะเขาให้กำลังใจคุณอยู่ห่างๆและเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะคะไม่เคยลืมแล้วก็ยังหวังว่าคุณจะมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตอีกด้วยนะคะเป็นความรู้สึกที่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะทอดทิ้งกันไปนานพอสมควรต่างคนต่างแยกย้ายต่างคนต่างเลิกลากันไปแล้วต่างคนต่างจบกันไปแล้วเห็นไหมคะไพ่ทิ้งขึ้นมาเนาะแต่ความรู้สึกที่มีอ่ะมันยังคงอยู่มันไม่ได้หายไปไหนนะคะเขาเองก็ต้องฝึกก็ต้องฝืนตัวเองให้ใช้ชีวิตใหม่ในรูปแบบที่มันไม่มีคุณให้ได้นะคะฝึกฝนอดทนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองสันโดษนะคนนี้สันโดษแล้วก็ไม่อยากจะไปพบปะพูดคุยกับใครแล้วเขาก็ไม่ได้มีใครใหม่นะกรณีที่เขามีคู่อยู่แล้วหรือคุณมีคู่อยู่แล้วแล้วคุณมาฟังกองนี้คุณมาเลือกกองนี้ไปแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีระหว่างคุณกับเขาแต่ถ้าณเวลานี้คุณกับเขายังไม่มีสถานะความสัมพันธ์และโสดทั้งคู่มาฟังเนี่ยเขาเองเป็นคนที่
เคารพพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองมากๆเป็นคนรักสันโดษถ้าเรากับเขาไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ไปเริ่มใหม่กับใครนะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองฝึกฝนให้กายจิตมันสัมพันธ์กันนะคะแต่ถ้ามันมีประเด็นเรื่องคอมมิตเมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องไปจะอยากจะบอกว่าเขาเองก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปให้ได้ในวันที่ไม่มีคุณนี่คือสิ่งที่ใบเตยเห็นนะคะแล้วคุณเองเนี่ยยังเป็นหนังสือเล่มโปรดของเขาเสมอนะเป็นเหมือนคลังปัญญาน่ะที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาลืมคุณไม่ได้นะคะฝังใจนะคะลืมคุณไม่ได้ไม่สามารถที่จะลืมภาพดีๆที่มันมีระหว่างคุณกับเขาได้ถ้าถามว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณเป็นยังไงถึงความสัมพันธ์มันจะจบไปแล้วนะบางท่านที่ความสัมพันธ์มันจบไปแล้วนะคะความรู้สึกมันยังไม่ได้จบความรู้สึกของเขามันยังคงอยู่มันยังมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณไม่ได้หายไปไหนจากชีวิตของเขาเขายังฝังใจเขายังคิดถึงทุกครั้งที่คิดถึงนึกถึงมันเป็นความคิดถึงที่มันปนความเศร้าด้วยนะคะแต่เขาก็ไม่มาวุ่นวายไม่มาร้ารานอะไรกับเรานะถ้าถามว่าเขาหวงแหนเขาหวังดีกับเราไหมไปแต่ว่าความรู้สึกที่มีอ่ะเขาเจ็บปวดนะถ้าคุณเห็นความเฉยชาเห็นความด้านชาของเขาเนี่ยถ้าถามว่าเขาเจ็บปวดไหมเขาเจ็บปวดเขาเสียใจนะถ้าเขายังไม่เคยพูดความรู้สึกดีๆกับคุณยังไม่เคยเอ่ยประโยคใดๆที่แสดงความรู้สึกกับคุณเนี่ยเขาเสียใจนะแล้วเขาก็รู้สึกอยากจะกลับมาเหมือนอยากจะขอโอกาสให้เขาได้พูดสักครั้งถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามใบเตยอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสที่เรื่องของรายละเอียดดีเทลความสัมพันธ์ของหลายๆคู่นะเพราะว่าแต่ละปัญหาของความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะมันมีอยู่แล้วมันยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งคุณเองอาจจะปลดล็อกตัวเองได้แล้วแต่ฝั่งของเขาเนี่ยมันยังมีความรู้สึกฝังใจมันยังมีความรู้สึกที่เขาคิดถึงคุณอยู่แล้วคุณยังมีอิทธิพลกับเขายังมีแรงดึงดูดที่จะไปดึงดูดให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณอยู่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเหตุการณ์นี้ความรู้สึกนี้แต่เขายังรู้สึกโชคดีที่เจอคุณนะประมาณนี้นะคะถ้าถามว่าตอนนี้ความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงเขายังรักยังหวงแหนยังหวังดียังรู้สึกดีกับคุณเสมอมิเคยลืมเลือนนะคะทีนี้มาดูฝั่งคุณซิว่าฝั่งคุณล่ะเป็นยังไงตอนนี้นะคะที่คุณมาถามถึงเขาเนี่ยทำไมคุณถึงมาถามถึงเขามันมีอะไรที่มันค้างคาใจกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าสถานะความสัมพันธ์ของพวกคุณมันเป็นยังไงฝั่งคุณก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยังไม่ชัดเจนเห็นไหมคะคิดถึงคุณก็คิดถึงเขาเหมือนกันสุขสมบูรณ์แต่ชีวิตคุณก็สมบูรณ์แล้วนะแล้วก็อยู่ในโลกของตัวเองนะคะคือใบเตยไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณจบลงยังไงนะมันอาจจะเป็นประเด็นที่มันสิ้นสุดความสัมพันธ์แบบปุ๊บปั๊บฉับพลันมันไม่ได้รับการอธิบายแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคลียร์ใจคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคมันก็จะมีบางมุมที่คุณยังย้อนกลับไปนึกถึงคนคนนี้อยู่นะคะแต่ถามว่าคุณรับมือกับความเจ็บได้ไหมมันก็มีบางส่วนที่คุณรู้สึกว่าคุณรับมือมันไม่ได้หรอกยังรับมือมันได้ไม่เต็มร้อยยังไม่สมบูรณ์แต่คุณก็ต้องอยู่ต่อไปใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขในวันที่ไม่มีเขาหรือในวันที่เขากับคุณไม่ได้พูดคุยกันหรือแม้แต่การพูดคุยกันที่มันยังไม่ชัดเจนคุณก็ยังต้องใช้ชีวิตของคุณต่อไปมันยังมีความคิดถึงความหอยหาซึ่งกันและกันอยู่นะคะคุณกับเขาอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันบางอย่างใบเตยไม่ขอสรุปความสัมพันธ์นะแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คือความคิดถึงการความรู้สึกที่มันฝังใจความรู้สึกที่มันเป็นความรักใสๆที่มันไม่เคยลืมไม่เคยลบเลือนไปจากหัวใจของคุณกับเขานะคะโอเคทีนี้ใบเตยขอจบคำทำนายก็แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยมาหาหัวข้อที่มันเกี่ยวเนื่องกันกับ EP นี้นะคะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนะคะอยากจะบอกว่าเขาไม่เคยลืมคุณและใบเตยก็คิดว่าคุณก็ไม่ได้ลืมเขาเหมือนกันต่างคนต่างปรารถนาดีต่อกันแล้วก็อยากเห็นอีกฝ่ายมีความสุขอีกฝ่ายประสบความสำเร็จถึงแม้จะไม่ได้พูดเป็นประโยคเป็นข้อความเป็นการพิมพ์เป็นการโทรเป็นการสื่อสารแต่สิ่งที่เขาคิดในใจหรือสิ่งที่คุณคิดในใจก็คืออยากให้เขามีความสุขหรือเขาเองก็อยากให้คุณมีความสุขเหมือนกันนะคะโอเคเราไปดูใบสรุปของเรากันหมายเลข27นะคะ
เห็นไหมคะของขวัญ นะคะนางฟ้านะคะที่อยู่ในกล่องของขวัญแล้วก็มีพี่เหมียวใช่ไหมพี่เหมียวเนาะที่นั่งเนี่ยนะมีความสุขสนุกสนานอยู่ชีวิตมันก็มีหลากหลายเรื่องราวเนาะเขาก็เป็นเหมือนหรือคุณอาจจะเป็นเหมือนของขวัญชิ้นโปรดของเขาที่เขารู้สึกมหัศจรรย์ที่แบบเขาได้เจอคุณอะเขารู้สึกมหัศจรรย์เขารู้สึกโชคดีที่ได้เจอคุณแล้วเขามองว่าคุณเป็นของขวัญเป็นสิ่งดีๆเป็นสิ่งล้ำค่าที่เขาได้เจอเขาไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าเขาจะได้อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณถึงแม้ว่าระยะทางหรือปลายทางของความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ลงเอยอย่างสวยงามแต่เขารู้สึกโชคดีนะที่ได้เจอคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่2ด้วยนะคะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ใบเตยมาทำคลิปพิกการ์ดนะคะในหัวข้อนี้กับหัวข้ออัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เวลานี้นะคะเราก็จะไปส่องฝั่งเขากันนะว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะหรือเขาเป็นใครนะคะเขากับคุณเนี่ยความสัมพันธ์เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะก็นานๆทีจะมาทำหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือความรู้สึกเนาะก็ทำบ้างเมื่อก่อนก็ทำบ้างต้องว่าอย่างนี้นะคะแต่หลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยได้ทำอินเนอร์มันไม่ได้เลยนะคะมันมีความรู้สึกว่ายังไงไม่รู้นะคะก็เลยอ่ะโอเคห่างไปพักนึงแล้วก็กลับมาทำใหม่นะคะเราไปดูว่าเขาเป็นใครเขาเป็นใคร Queen of Wands Hierophantเขาเป็นคนที่คุณชอบถูกใจใช่เลย Soulmate Twin Flame ของฉันหรือเปล่าเนี่ยมีความผูกพันมีความคุ้นเคยกันอย่างอธิบายไม่ได้นะคะเคยอาจบางคนอาจจะเคยไปทำบุญด้วยกันเนาะเคสของคุณกับเขานะคะอาจจะเคยไปทำบุญด้วยกันหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณผูกพันกับคนคนนี้มากเป็นพิเศษเขาอาจจะอยู่ในราศีพฤษภนะคะพฤษภมังกรกันมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนธรรมะธรรมโมอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะที่ดูน่าเชื่อถือน่าเคารพเป็นคนที่คิดอ่านอะไรไตร่ตรองอะไรด้วยเหตุผลปัญญารอมชอมแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณได้นะแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนรักที่ดีให้ได้หรือเปล่าเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญหรือมีความรู้ในเรื่องของศาสตร์ด้านจิตวิทยาก็ได้เนาะจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่โตกว่าวัยดูเฉยๆนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ดูเขาไม่ค่อยสนใจความสัมพันธ์เท่าที่ควรคนคนนี้อาจจะเดินจากคุณไปนะคะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่เดินจากเขาไปนะคะแล้วมันเป็นความเปล่าเปลี่ยวใจเป็นความเหน็บหนาวใจที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่นะคะเราก็ต้องใจดีสู้ไว้นะคะเห็นไหมคะใจดีสู้ไว้ใจดีข่มไว้ว่าฉันจะต้องใช้ชีวิตที่มีความสุขให้ได้นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีประเด็นเรื่องคอมมิตเมนต์เรื่องคู่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เข้าพิธีวิวาแต่งงานมั่นหมายแล้วนะคะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วนะคะก็ได้หรือความสัมพันธ์นี้กรณีที่โสดทั้งคู่ยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์มันก็เป็นช้อยของกันและกันนะคะอาจจะเป็นเขาที่เป็นช้อยของคุณหรือคุณที่เป็นช้อยของเขาก็ได้แต่นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันมีแรงดึงดูดมันมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเรารู้สึกกับคนคนนี้มากกว่าคนอื่นๆที่เราดีลที่เราคบมาแล้วเราก็รู้สึกเสียใจเรารู้สึกเหงาที่เราไม่ได้สื่อสารกับเขาไม่ได้คุยกับเขาหรือตอนนี้อาจจะยังคุยกันอยู่ก็ได้นะบางคู่นะยังคุยกันอยู่แต่ว่ามันมีความเหงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจขึ้นมาด้วยมันเป็นเหมือนคนที่แบบผูกได้แดงอ่ะมีได้แดงอ่ะแล้วก็แบบเป็นเหมือนคู่เป็นเหมือนคนที่แบบว่า
คุ้นเคยกันอะเหมือนเคยสร้างบารมีสร้างบุญมาด้วยกันหรืออาจจะเป็นบุญหรือกรรมก็ได้ที่มันสัมพันธ์กันที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยมาอยู่ในชีวิตของกันและกันนะคะคนคนนี้อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับการสอนเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้สายวิชาการนักวิชาการก็ได้งานออกแบบนะคะวิศวกรนะคะผู้ควบคุมงานสถาปนิกนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะบางท่านทำเกี่ยวกับนายหน้าเกี่ยวกับอสังหาที่ดินคือส่วนใหญ่มันจะเป็นงานที่มันมีหลายงานอะบางคนอาจจะขายพวกออนไลน์ก็ได้นะคนคนนี้อาจจะถ่ายออนไลน์หรือทำเกี่ยวกับของหอมเครื่องหอมแฟชั่นของสวยงามก็ได้หรืออาจจะทำในส่วนของงานราชการก็ได้นะคะงานราชการรัฐวิสาหกิจอะไรพวกเนี้ยนะที่เกี่ยวข้องที่ไปเคยเห็นในหน้าค้าอสังหาที่ดินก็ได้หรือทำงานแบงก์ก็ได้เป็นผู้จัดการหรือเป็นคนคนนึงที่เรามีความรู้สึกว่ามันรักมากมันรู้สึกดีมากๆแล้วมันจี๊ดใจอ่ะคนเนี้ยมันจี๊ดใจคุณน่ะเขาอาจจะอยู่ในราศีเมถุนก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิกเมถุนแล้วก็มีธาตุดินพฤษภมังกรกันเนาะโดดๆเด่นๆนะคะประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าต่างคนต่างไปหรือยังต่างคนต่างเดินหรือยังแต่ว่าณเวลาเนี้ยก็ยังเห็นความรู้สึกที่เรียกว่ารักอยู่นะคะทีนี้เราไปส่งเขากันนะว่าอัปเดตกันเนาะว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้อัปเดตความรู้สึกของเขากันนะถ้าคุยกันอยู่เนี่ยก็มาดูกันว่าเขาคิดยังไงนะคะเขารู้สึกยังไงแต่ถ้าไม่ได้คุยกันเนี่ยต่างคนต่างไปแล้วเราก็มาดูกันว่าไอ้ที่ความคิดที่เขามีต่อเราหรือความรู้สึกที่เขามีต่อเราตอนนี้มันเป็นไปแนวไหนมันเป็นไปยังไงนะคะไปดูกันดูสิใบเตยใช้บอสซ่าทาร์ล็อตในการมาง้างใจคนคนนี้กันนะคะสมดุลชีวิตค่ะตอนนี้เขาก็รักษาสภาวะจิตใจให้มันปกติสุขที่สุดนะรุ่งอรุณนะคะน่าจะเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะโอ้โหเขามองว่าคุณสวยมากๆเลยนะเลอค่ะสวยงดงามแล้วก็รักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขนะถ้าถามว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณใบเตยตอบได้ทันทีเลยค่ะว่าเขารักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขค่ะรักโดยที่เขาไม่ได้ต้องการเหตุผลอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าความสัมพันธ์มันสิ้นสุดแล้วมันจบแล้วถ้าถามว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณเขาก็ยังรักคุณอยู่เคยรักเคยรู้สึกดียังไงก็ยังรักอยู่แบบนั้นไม่มีเงื่อนไขไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงต้องรักคนคนนี้ทำไมถึงต้องรู้สึกดีกับคนคนนี้นะคะมันอาจจะมีหลายปัจจัยที่ทำให้คุณกับเขาไม่ลงเอยกันไม่ได้มาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่ไม่ได้อยากจะบอกว่าเขาหวังดีและปรารถนาดีกับคุณมากๆคุณยังเป็นคนสำคัญในชีวิตเขาเสมอถึงเขาจะไม่สามารถที่จะมาดูแลคุณได้ก็ตามตอบได้ชัดเจนเลยว่ารักไม่มีเงื่อนไขรักโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปถามหาเหตุผลนู่นนี่นั่นถ้าคุณแต่งงานคุณมีครอบครัวแล้วหรือเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะต่างคนต่างสิ้นสุดแยกย้ายกันแล้วเขายังรักคุณอยู่นะเป็นความรักที่เขาไม่เคยลบมันอะเขาไม่อยากลืมมันด้วยมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่มันมีแล้วเขาก็ยังจำมันได้แม่นด้วยนะคะโอเคไหมประมาณนี้นะคะถือว่าชัดเจนอยู่นะบางเรื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล เพียรพยายามสมองเศรษฐีโอเคเขาก็เอาเวลาของเขาเนี่ยไปโฟกัสเรื่องเงินหรืออีกมุมนึงก็คือเขาแอบมองเขาแอบชื่นชมคุณอยู่เห็นไหมคะคุณเบื้องหลังเขาอยากให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนขยันนะคะเวลาที่คุณตั้งใจจะทำอะไรแล้วคุณจะเพียรพยายามคุณจะตั้งใจอย่างเต็มที่ไปเตยมองว่าบางคนเนี่ยที่เข้ามาฟังกองสองเนี่ยคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ส่วนใหญ่จะมีคู่แล้วจะแต่งงานแล้วแล้วมันมีคนนึงหนึ่งคนหรือคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคุณ
นะคะแล้วมันเป็นความรู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นแต่พวกคุณจะต้องเลือกความถูกต้องกับความถูกใจเมื่อความไม่ถูกไม่เหมือนไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลามาผิดที่ผิดเวลามันทำให้คุณกับเขาต้องแยกย้ายกันน่ะเมย์แต่อยากจะบอกว่าคนคนนี้เขามองว่าคุณเขาชื่นชมคุณนะชื่นชมแล้วก็มองว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนบริหารจัดการชีวิตได้ดีบริหารเวลาได้ดีตั้งใจเวลาที่คุณรักที่จะทำอะไรคุณตั้งใจคุณภาคเพียรทำอย่างเต็มที่แล้วตอนนี้ชีวิตของคุณก็ดีอยู่แล้วคุณอาจจะแต่งงานอาจจะมีบุตรมีบริวารมีบ้านที่มันสมบูรณ์พูนสุขแล้วหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่งงานหรอกแต่ชีวิตของคุณมันก็ดีอยู่แล้วเพอร์เฟกต์แล้วดีแล้วสวยงามแล้วนะคะเขาชื่นชมอยู่ห่างๆชื่นชมอยู่ไกลๆให้กำลังใจคุณอยู่ไกลๆดีกว่าถ้าถามว่าเขารักเขาหวงแหนเขารู้สึกดีกับคุณไหมแน่นอนนะคะเป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขค่ะเขาไม่ได้อยากหาเหตุผลว่าทำไมเขาจะต้องรักคุณทำไมเขาจะต้องมาทุ่มเทอะไรเพื่อคุณคือเขาไม่ได้ไปสนใจเหตุผลเหล่านั้นรักก็คือรักสำหรับเขานะคะถ้ามันยังไม่ได้ลงเอยกันถ้าคุณกับเขาจะไม่ได้มาเป็นทองแผ่นเดียวกันเขาก็ไม่ได้คาดหวังคือเขาไม่คาดหวังปลายทางอ่ะค่ะเขาแค่หวังว่าคุณจะมีความสุขคุณจะมีความเป็นอยู่ที่ดีคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณรักนะคะประมาณนี้เนี่ยเหมือนเขามองว่าชีวิตของคุณมันสมบูรณ์เพอร์เฟคอยู่แล้วแล้วเขาก็ชื่นชมแล้วเขาก็ให้กำลังใจคุณอยู่แบบนี้นะคะประมาณนี้นะโอเคทีนี้เรามาดูฝั่งเราสิแล้วที่เรามาถามถึงเขาเนี่ยนะเวลานี้เราเป็นยังไงเจ็บช้ำช้ำเจ็บซ้ำซ้ำ คิดถึงแล้วร้องไห้เหรอคะทำไมคะเขาทำให้คุณปวดใจเหรอใบเตยอยากจะบอกว่าอย่าเสียใจแล้วก็อย่าไปโทษเขาเลยนะนอกสายตาคุณมีความรู้สึกว่าทำไมเขาถึงไม่มองคุณทำไมเขาถึงไม่รักคุณทำไมเขาถึงไม่สนใจคุณคุณรู้สึกเหนื่อยใจคุณรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจคุณไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ใบเตยไม่รู้ว่าเขาหรือคุณเนาะที่แต่งงานแล้วหรือมีคู่แล้วหรือมีคอมมิตเมนต์แล้วใบเตยไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นฝั่งเขาที่แต่งงานแล้วแล้วคุณโสดก็ได้เนาะกว่าจะได้มาโอ้ยนะฝั่งคุณก็จี๊ดหัวใจจังเลยค่ะถามทีไรเนี่ยใจมันก็ช้ำๆนะคะซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆคุณเหนื่อยใจกับเรื่องนี้นะคะแล้วถ้าถามว่าใบเตยมองว่าคุณไม่เข้าใจเขามากกว่าว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ทำอะไรสักอย่างหรือไม่ทำอะไรเพื่อคุณเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันในบางเรื่องนะแล้วดูซิว่าเขารู้ไหมว่าคุณเสียใจว่าคุณเหนื่อยใจเขารู้ไหมเขารู้หรือเปล่าเขามีแผนการอะแผนการอะไรอะคนคนนี้กำลังอาจจะกำลังสร้างบ้านอยู่ก็ได้เนาะกำลังสร้างบ้านสร้างเงินสร้างอนาคตอยู่แต่ถ้าถามว่าเขารู้ไหมที่คุณเสียใจเขารู้แหละนะเขารู้แต่ว่าเห็นไหมคะตัดไม่รู้ว่าทำไมต้องตัดมันมีเหตุผลนะแต่เขาไม่อยากอธิบายอ่ะเขาไม่อยากอธิบายอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่เป็นอยู่มันยังไม่ได้เอื้ออำนวยให้คุณกับเขามาอยู่ในความสัมพันธ์กันก็ได้เนาะเขาอาจจะมีเป้าหมายในชีวิตที่ใหญ่มากๆจนเขาไม่ได้มาโฟกัสที่เรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขารู้สึกดีกับคุณไหมเขาก็ยังรักแล้วก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะเหมือนชีวิตเขามันยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นนะคะเนี่ยเขาก็เลยจำเป็นต้องทิ้งบางอย่างไว้แล้วเขาก็ต้องไปทำอะไรสักอย่างให้ชีวิตมันซักเซสมันสมบูรณ์ก่อนอ่ะถ้าเขาโสดแล้วคุณโสดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้แบบวนกลับมาเจอกันอยู่แต่ใบเตยก็ไม่ได้อยากอ่านเพื่อให้ความหวังใครนะแต่ว่าใบเตยก็อ่านเท่าที่เห็นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ว่าใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขเถอะค่ะอย่าไปเหนื่อยใจอย่าไปรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเลยนะเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกยินดีปรีดาอะไรหรอกที่ทำให้คุณเสียใจนะเขาเองกลัวด้วยซ้ำว่าที่เขาถอยออกมาเนี่ยเขาจะถอยออกมาได้จริงไหมมันมีบางสิ่งบางอย่างมันลึกลงไปมากกว่านั้นที่ใบเตยอาจจะไม่ได้อ่านอย่างละเอียดนะคะคือใจคนยากแท้อย่างถึงสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นเพียงหนึ่งด้านเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาว่าเขาไม่ชอบคุณเขาไม่รักคุณเขาเกลียดคุณคุณเป็นคนนอกสายตาที่เขาเมินเฉยที่เขาเฉยชาที่เขาไม่มองเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้ที่เขาไม่สามารถที่จะอธิบายให้คุณฟังไ
นะคะคือถ้ามันมีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์จริงๆเขาจำเป็นที่จะต้องทำให้มันถูกต้องหรือกรณีที่มันมีประเด็นเรื่องระยะทางเรื่องงานเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็จำเป็นที่จะต้องโฟกัสที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาให้มันสำเร็จซะก่อนเขาอาจจะยังไม่ได้มีพร้อมในทุกๆอย่างในขณะเดียวกันเขามองว่าชีวิตคุณสมบูรณ์เพอร์เฟกต์แล้วดีแล้วเขาชื่นชมเขาให้กำลังใจแล้วก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆถ้าถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณเสียใจเขาก็รู้แหละแต่คงยังทำอะไรมากไม่ได้นี่คือสิ่งที่ใบเตยสัมผัสได้จากไพ่วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันมีดีเทลมีรายละเอียดลึกๆมากกว่านี้ที่เราไปล้วงลับเป็นง้างใจกันไม่ได้ในทุกๆเรื่องแต่ถ้าถามว่าโอเคเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเรามันก็ยังเป็นรักที่ปราศจากเงื่อนไขที่เขามีต่อเราเสมอถึงแม้จะยังไม่ได้ลงปงใจพูดอะไรเนี่ยตกลงปงใจเป็นแฟนกันแต่มันก็เป็นความรู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเองก็ใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขเขาชื่นชมเขาให้กำลังใจคุณอยู่นะโอเคไหมคะมันมีคนนึงที่จะต้องเสียสละนะเสียสละแล้วก็ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้อีกฝ่ายได้เติบโตได้มีความสุขได้มีชีวิตที่สุขสมบูรณ์เห็นไหมคะก็ขอให้คุณโชคดีนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนานๆทีจะได้ใช้สำหรับนี้ในการมาง้างใจใครสักคนแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นไพ่สำหรับที่ใช้เป็นครั้งที่สองนะคะโอเคอาจจะพูดถึงเรื่องของความคิดความกังวลใจหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เราอาจจะหมกมุ่นกับมันมากเกินไปอาจจะเป็นเรื่องความคิดก็ได้หรือความรู้สึกก็ได้บางเรื่องเนี่ยเราจะต้องให้อิสรภาพกับตัวเองมากๆนะคะแล้วก็หาเวลาไปพักผ่อนเยอะๆนะคะปล่อยให้สมองมันว่างมันได้แบบเบาๆบางๆบ้างในบางครั้งเราไม่จำเป็นเราต้องเก็บทุกอย่างมาคิดมาหนักใจคนเดียวขอให้ชาวกองสองโชคดีแล้วมีความสุขเจอกันไปในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักเสียงอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกับใบเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะใบเตยก็มาทำคลิปพิกการ์ดนะคะในหัวข้ออัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เวลานี้เขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกล้อง3กันเลย Time to go ไปส่องเขาก่อนว่าเขาเป็นใครนานๆทีนะคะนานทีปีหนเราจะมาทำหัวข้อนะคะที่มาดูเกี่ยวกับความรู้สึกอะเนาะแต่จริงๆก็มีหลายช่องนะคะที่ทำไว้นะคะก็ขอให้พี่ๆนะคะฟังอย่างสนุกสนานนะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคนที่เรามาถามถึงเขาเป็นใครเขาเป็นรักแรกพบของคุณหรือเปล่าคะหรือเป็นรักทางไกลหรือเปล่าคุณดิวอยู่กับคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาไหมหรือคุณดิวอยู่กับคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วหรือเปล่าหรือการสื่อสารหรือการติดต่อในส่วนของความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเป็นออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มาเจอกันตัวเป็นๆ นะคะส่วนใหญ่จะคุยออนไลน์เป็นเหมือนเดทออนไลน์คุยกันออนไลน์อยู่ไกลกันอยู่คนละที่กันอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศต้องคุยกันในโลกออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะคนนี้อาจจะเป็นชาวกรกฎหรือเป็นคนราศีธาตุน้ำเนาะมีนกรกฎพิจิกเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือเป็นคนที่ทำงานออนไลน์ก็ได้เป็นทหารตำรวจข้าราชการนะคะทำงานเกี่ยวข้องกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจก็ได้เป็นสจ๊วตเป็นแอร์หรือเป็นเซลนะคะอะไรที่ต้องเดินทางบ่อยๆอ่ะอาจจะต้องเป็นเหมือนกับลักษณะของคนคนนี้เนาะไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่นะคะแปลกกว่ากล้องหนึ่งกล้องสองนะกล้องสามมีความแตกต่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็รู้เลยว่าน่าจะอยู่ไกลกันน่ะกล้องสามน่าจะอยู่ไกลกันนะคุณกับเขาอาจจะยังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ก็ได้เนาะบางท่านที่มาเล่นพีกากาสเนี่ยอาจจะยังดิวยังคุยกันอยู่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะคะประเด็นความสัมพันธ์ใบเตยยังไม่เห็นหรืออาจจะมีอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นมาชัดเจนมากคุณอาจจะดิวอยู่กับคนที่เขามีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วก็ได้หรืออาจจะดิวอยู่กับคนที่เขารัก
ครอบครัวของเขามากๆอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เขาให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษนะคะเป็นลูกคนโตเป็นลูกที่แบบว่าจะต้องรับผิดชอบดูแลพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเป็นพิเศษนะคะตอนนี้เวลานี้เนี่ยไม่ได้เห็นราศีอะไรอีกราศีสิงธาตุดินธาตุลมเนาะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยใบเตยมองว่ามันเป็นความสดใสเป็นความสวยงามเนาะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าทะเลาะ กันน่ะใบเตยว่ามีเกณฑ์ที่คุณกับเขาจะได้มาปรับความเข้าใจกันนะอันนี้คือสิ่งจริงๆแล้วจะมาเปิดลักษณะเขาแต่ว่าใบเตยเห็นลักษณะของความสัมพันธ์ใบเตยก็เลยพูดถึงเรื่องของลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันเป็นเหมือนกับว่าพวกคุณอยู่ไกลกันน่ะโอกาสที่จะมาเดทกันมาเจอกันใช้เวลาด้วยกันเนี่ยมันยากส่วนใหญ่ก็จะคุยออนไลน์จะเจอกันยากอ่ะต้องว่าอย่างเงี้ยต้องเดินทางอ่ะถึงจะได้เจอหรือแบบคนคนนี้อาจจะทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้กับคุณก็ได้นะคะแต่ว่าเขาเองเป็นคนที่ทำให้ชีวิตคุณสดใสอ่ะทำให้ชีวิตคุณมันไม่หม่นหมองอ่ะหรือตัวฝั่งเขาเองก็ได้นะการที่เขาได้มาเจอกับคุณหรือการที่เขาได้มาพบคุณหรืออยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยมันทำให้ตัวเขาเองรู้สึกว่าเขาหวงแหนคุณเขาไม่อยากปล่อยคุณไปเขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันมีการทะเลาะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเขาอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณแต่ด้วยภาระหน้าที่ด้วยเรื่องของการงานหรือการที่เขาเองเป็นคนที่มีทิฏฐิมีอัตตาค่อนข้างสูงเขาก็เลยอาจจะเป็นคนที่เวลาจะพูดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องง้างปากมันต้องง้างใจอ่ะมันพูดยากอ่ะเขาเป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกมันก็เลยดูยากสำหรับเขานะคะแต่ลักษณะของสิ่งที่ไปได้เห็นก็คือเขารู้สึกตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกพบแรกเจอรู้สึกพิเศษรู้สึกหวงแหนอยากเก็บอยากกอดคุณไว้แต่เขาเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่โรแมนติกไม่หวือหวาไม่หวานไม่อะไรเลยเป็นคนทื่อๆเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงคำพูดหรือกิริยาอะไรออกมาคือถ้ารู้สึกดีมากๆเนี่ยจะแบบนานๆทีจะมีคำพูดอะไรที่มันหลุดออกมาพอให้เราได้แบบชุ่มฉ่ำหัวใจบ้างแต่ยากคนนี้พูดยากเป็นคนแบบมีอัตราสูงอะแต่ทำงานเก่งไงทำงานเก่งแล้วก็เป็นคนที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์นะกรณีที่แบบเขาอยู่ในความสัมพันธ์เขาจะต้องเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์นิดนึงนะคะคือแบบนู่นนี่นั่นต้องเป็นเขาอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่เห็นเป็นการคุยออนไลน์กันมากกว่าเนาะไปดูกันซิแล้วเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เวลาเนี้ยนะคะที่เราแบบมาเล่นคลิปพิกอาการ์ดเนี่ยดูซิใช้ใบเตยใช้บอสซ่าทาร์ลอตนะง้างใจเขากันมาสองใบหรออืมคิดถึงกองสามเขาคิดถึงคุณเอ้ยแรงดึงดูดอะไรเนาะอะไรเนาะเห็นไหมนิโรธควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์ตายแล้วนั่งสมาธิโอ้ยถ้าถามว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขาคิดถึงคุณนะความรู้สึกที่มีต่อคุณตอนนี้คือโอ้ยคิดถึงนะคะคุณเนี่ยก็มีอิทธิพลกับใจเขามากๆมีแรงดึงดูดอะที่ทำให้เขาอยากจะกลับมาอยากจะมาเจออยากจะมาสัมผัสนะอยากจะมาอยู่มีอะไรอีกคิดถึงแล้วก็แบบโอ้ยข่มจิตข่มใจใจเย็นคิดถึงได้พอประมาณอะไรอย่างนี้นะคะนั่งสมาธิแต่ใบเตยว่าเขาต้องใช้สมาธิในการทำงานอะไรหรือเปล่ามันก็เลยเหมือนเขางดที่จะใช้พวกโซเชียลต่างๆ Twitter Facebook LINE Instagram หรือแอปพลิเคชันใดๆก็ตามช่วงนี้เขาอาจจะงดอยู่เพราะว่าเขามีเรื่องที่เขาจะต้องไปโฟกัสนะคะให้ความสำคัญกับงานหรือเรื่องของเงินมากๆทำให้เขาเองไม่ค่อยอยากจะใช้พวกสื่อเท่าไหร่นะคะ
มันอาจจะทำให้เขาเสียสมาธิได้แต่ถามว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงความรู้สึกเขาก็คือเขาคิดถึงคุณนะแต่เขาต้องทำงานที่มันต้องใช้สมาธิมากๆทำให้เขาเองอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับคุณเท่าที่ควรนะโอ้โหฟันฝ่าอุปสรรคนะฝ่าฟันอุปสรรคพรแสวงตั้งตัวไม่ทันเดี๋ยวเราค่อยขยายนะท้าทายทำไมเขาจะมาพิชิตใจคุณเหรอคะประหนึ่งว่าขึ้นไปเทือกเขาอะไรคะเนี่ยเชื่อเขาไหนไม่รู้นะคะตอนนี้เขาใช้ความคิดอยู่ค่ะใช้ความคิดอยู่ถ้าถามว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงคือก็คิดถึงคุณนะแต่มันมีปัญหาในชีวิตเขาอยู่ตอนนี้ให้เขาต้องไปครุ่นคิดให้เขาต้องไปสู้กับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องชีวิตของเขามันมีเรื่องต่างๆที่มันประเดประดังเข้ามาทำให้เขาเองจะต้องโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตของเขาให้มันราบรื่นให้มันไร้อุปสรรคให้มันไร้ข้อกังขาก่อนเขาถึงจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะตอนนี้ถ้าเงียบไปยังไม่ต้องแปลกใจไปนะชีวิตจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเรื่องเงินเรื่องงานอยู่เรื่องครอบครัวอยู่ทำให้เขาไม่มีเวลาที่จะมาโฟกัสที่เรื่องของการสื่อสารในโลกออนไลน์ในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะต้องใช้ความคิดมากมายในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะมันเป็นช่วงที่เขาใช้ความคิดหรือหมกมุ่นอยู่กับความคิดของตัวเองเรื่องเงินเรื่องงานเป็นพิเศษนะโอเคดูต่อซิใบเตยว่าเขาน่าจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่อ่ะตอนเนี้ยศรัทธาโอ้โหสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็รอโอกาสดีๆที่เขาจะได้มาเจอกับคุณนะคะเขามองว่าคุณเองไม่สนใจเขาด้วยซ้ำเขามีแผนการบางอย่างค่ะเขาน่าจะเดินทางมาเจอคุณแหละนะคะหรืออาจจะหาวิธีการติดต่อคุณเนาะรอโอกาสรอจังหวะดีๆอยู่แต่ตอนนี้เหมือนเขาเองโดนกักขังหน่วงเหนียวหรือว่ายังไม่มีอิสรภาพในชีวิตเท่าที่ควรทำให้เขาไม่สามารถที่จะมาสื่อสารมาติดต่อกับคุณได้แบบปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เขาเองต้องรอต้องมุ่งมั่นต้องรอเวลาอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาชีวิตนะคะแก้ไขปัญหาชีวิตเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องครอบครัวให้มันราบรื่นก่อนถึงจะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้เหมือนเดิมนะคะทีนี้เราไปดูกันแล้วฝั่งคุณเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกยังไงอุ๊ยคุณนาย คุณนายรายได้เสริมคุณเองก็หาเงินอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ผู้ให้คุณเข้าใจนะแล้วคุณเข้าใจเขาอะใบเตยว่าคุณมองด้วยความเป็นจริงคุณมองด้วยความเข้าใจแล้วก็ขันติเห็นไหมคะเขาเองเนี่ยเป็นนิโรธคุณเองเป็นขันติอะเออบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณเข้าใจแล้วก็มองมันด้วยความเป็นจริงนะคะใบเตยมองว่าคุณเสียสละนะแล้วคุณก็เป็นผู้ให้ที่ดีด้วยคุณอาจจะรู้สึกดีกับเขารักเขาให้กำลังใจเขาโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ไปคาดหวังความรู้สึกหรืออะไรจากเขาอ่ะคุณไม่ได้ไปคาดหวังอะไรจากเขาอ่ะคุณเป็นผู้ให้คุณรักด้วยความเต็มใจคุณรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะแต่ถ้ามันถึงเวลาที่มันจะต้องแยกย้ายไปเลยว่าคุณเข้าใจแล้วคุณเองก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขาด้วยมันอาจจะรู้สึกเสียใจรู้สึกแบบรู้สึกแปลกไปที่มันไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์เหมือนเดิมแต่ใบเตยมองว่าคุณเข้าใจแล้วเขาเองก็เข้าใจเหมือนกันต่างคนต่างรักที่มันเป็นรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักที่มันเป็นรักที่เปี่ยมไปด้วยพลังอ่ะนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณกับเขายังมีกันและกันเสมอนะคะเห็นไหมคุณกับเขายังมีกันและกันเสมอเขาเองก็ไม่ได้ไปเปิดประตูต้อนรับใครนะในใจของเขานะห้วงความรู้สึกของเขาเนี่ยใบเตยไม่รู้ว่าตอนนี้พวกคุณปิดกั้นกันหรือเปล่าทำไมถึงยังไม่ได้คุยกันไม่รู้แต่ว่ารู้แค่ว่าเขาเองยังไม่ได้ไปเปิดใจต้อนรับใครส่วนคุณเองก็เหมือนกันไม่ได้ว่านะรอวันเวลาที่พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันเนาะรอเวลาที่จะเติบโตไปด้วยกันทั้งคู่นะคะฝึกฝนพัฒนาตัวเองในทุกๆวันแล้วก็อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่เป็นคนรักสันโดษทั้งคู่ว่างั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณโชคดีแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะไปเจอกับใบเตยคลิปหน้าวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสำหรับหัวข้อนี้เอาเป็นว่าเขารู้สึกดีกับเรารู้สึกคิดถึงเรานะใบแรกขึ้นมาก็คิดถึงเลยถึงเวลาแล้วนะคะต้องปลดปล่อยต้องไปนะคะบางสิ่งบางอย่างนี้เราไปยื้อไปรั้งไว้ไม่ได้ถ้ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะทั้งคุณแล้วก็เขานะ
จอกับใบเตยคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะมีความสุขมากๆนะสวัสดีค่ะ